Channel ใครชอบเพลงเก่าๆยกมือขึ้นค่ะหนูเนี่ยแหละค่ะที่ชอบเพลงเก่าๆนะคะเพลงเก่าๆในสถานีนี้มีตลอด24ชั่วโมงใครชอบฟังเพลงเก่าๆโปรดติดตามที่แซฟ Channel ค่ะครับกลับมาสู่รายการผ่าโรคปาฏิหาริย์กับผมอาจารย์ธาดาและวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ธวัชชัยคังแสงพระเวทนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะครับนามสกุลบอกแล้วอาจารย์กูรูนะครับที่รู้เรื่องของเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าตำคัมภีร์ไสยศาสตร์แทบทุกสำนักทุกตำราอยู่ที่ท่านหมดนะครับแต่ทีนี้ในที่ก่อนที่เราทิ้งท้ายไปเมื่อกี้ผมก็เป็นคำถามที่พูดเป็นเรื่องจริงที่หลายคนโทรมาถามอาจารย์ธาดาคนนั้นจริงไหมคนนี้จริงไหมบางทีเป็นคนดังในสังคมที่ผมรู้จักโทรมาอาจารย์เนี่ยออกทีวีอยู่อันนี้ของจริงไหมอยากไปหานะครับเราจะรู้ได้อย่างไรและวิธีการเรียนการสอนไสยศาสตร์สมัยโบราณเป็นอย่างไรนะครับเราจะพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ธวัชชัยคังแสงพระเวทนะครับครับครับผมนี่แหละคำถามโยนมาละครับข้อแรกเอาไงดีครับข้อแรกก็คือจะรู้ได้ยังไงของจริงของปลอมข้อแรกเลยนะครับอาจารย์เยอะมากท่านเชื่อไหมใช่ข้อแรกเลยนะครับครับสมมุติว่าถ้าถามว่าคนนี้เนี่ยเรียนหนังสือเก่งไงนี่ต้องถามอะไรก่อนจบจากที่ไหนใช่เช่นจันทดาเนี่ยฮะศึกษาในสำนักกุญแจไทยเสียเขารู้จักกันทั้งตระกูลครับนะครับถ้าปรึกษามาปุ๊บบอกเนี่ยตัดสู้เองโดยชอบนี่คิดหนักแล้วต้องมีสำนักครับมีโรงเรียนอ้าวถ้าสายยานร่างทรงหมกเขานั่งสมาธิอันนั้นคนละเรื่องอันนี้เราพูดถึงไสยศาสตร์อันนั้นไม่ใช่เป็นศาสตร์ท่านกำลังบอกว่าตำรับตำรามันเป็นวิชากระบวนการที่ถูกตกทอดลงมาใช่แม้แต่กระบวนการร่างทรงนี่ต้องมีเพราะร่างทรงนี่ทรงเองไม่ได้ต้องไปรับขันอ๋อยังมีสำนักต้องมีสำนักสืบทอดมาจากสำนักไหนโอ้มันก็เหมือนกับทางผีฟ้าทางภาคเหนืออะไรอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องทรงนี่ผมก็เรียนในจันทดาผมเรียนจากท่านปรมาจารย์ทองแถมสัตตระรุจิเขาเรียกบิดาแห่งพรหมศาสตร์บิดาแห่งการทรงเจ้าทั้งปวงใช่แต่ว่าเขาดังเรื่องวิชาพรหมศาสตร์ก็วิชาพรหมศาสตร์คือวิชาเข้าทรงอ๋อคือทีนี้มันจะต่างกันครับนะฮะธรรมดาทรงนี่ก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเขาบอกว่าคนทรงเจ้าหรือเจ้าเข้าทรงใช่แต่วิชาพรหมศาสตร์นี่เชิญได้ทุกองค์สุดยอดครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าดิว่าเป็นร่างทรงแล้วไม่มีสำนักมีครับครับไม่งั้นหนึ่งก็คือปฏิบัติตัวไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกกินยังไงอยู่ยังไงทำใบสียังไงเย็บยังไงไม่รู้เขาก็บอกว่าไปเขาก็ไปเรียนที่ต่างๆแล้วเอานู่นเอานี่มาจับแล้วเป็นวิชาสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนเป็นสายเลยอย่างที่ผมเกิดในตอนต้นรายการเขาไปกินนอนอยู่กับครูบาอาจารย์เป็น 2-3 ปีเลยหรอกกว่าจะได้วิชาคือสมัยก่อนเนี่ยคนพูดง่ายว่างนะฮะการศึกษาในโรงเรียนมันก็น้อยหมายอะไรนี่คนที่ได้เรียนเขาบอกว่าครูก็ห่วงวิชาด้วยเลยต้องเอาใจขนาดนั้นคือมันก็ไม่เชิงห่วงนะฮะแต่ว่ามันเป็นวิชาชีพสมัยก่อนเมื่อมันเป็นวิชาชีพเนี่ยจะไปเอาอาชีพจากครูเนี่ยมันก็ต้องลงทุนกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเงินไม่ได้มีค่ามากครับนะก็หนึ่งคือถ้าไม่ไปหาไปรับใช้รับสอยพูดง่ายไม่ลงแรงก็ต้องลงเงินอันนี้ไอ้ลงเงินสมัยก่อนก็ไม่ได้ให้เป็นตัวสตังค์เขาก็ต้องไปเอาข้าวสารอาหารแห้งบ้างไรบ้างผลไม้รากไม้ติดไม้ติดมือไปอ๋อบั่นเยี่ยมเยียนบั่นเยี่ยมเยียนเป็นของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับอย่างท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ครับไปศึกษาอันนี้เมื่อเอาเรือล่างจากกรุงเทพมีของแปลกของอะไรก็ต้องไปฝากหลวงปู่สุขนะครับฝากหลายท่านมีอะไรมาแปลกไปนอนบ้างกินบ้างว่าเขาจะสอนมานะครับสอนแต่ก่อนเขาก็ดูใจกวนประสาทบ้างว่าบ้างอะไรบ้างครับนะฮะทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ไม่ได้เรียนครับประการที่หนึ่งคือควรเช็คประวัติของครูบาอาจารย์เท่านั้นว่าเรียนมาจากไหนบางทีเราอ่านแล้วมันจริงหรือเปล่ามันเรียนจริงหรือเปล่าเองเช็คมาอีกครับเช็คมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าอย่าเอ่ยชื่อนะครับเอาเอ่ยชื่อเอาอย่างท่านจันทดาเนี่ยเรียนสำนักกุญแจไสยศาสตร์ของท่านจันทร์ชุมชัยคีครับนะครับถามหน่อยชักยันนอโมยังไงอ๋อแล้วถ้าคนไม่ใช่สายนี้ก็จะไม่รู้อ่านหนังสือมาก็ชักไม่ถูกเพราะว่ามันต้องทำให้ดูหน่อยใช่ไหมหรือว่าท่านจันทดาเนี่ยทำได้นะฮะเอาขมิ้นกับปูนมาให้กินกันเรียนมานี่ทำได้ไหมทำให้ดูหน่อยนั่นคืออันที่หนึ่งเช็คจากว่าเขาเรียนจากไหนอันที่สองเช็ควิชาในสายในสายอันที่สามเช็คสมรรถภาพอะไรกันท่านยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยไสยศาสตร์นี่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวไม่ใช่เป็นนามธรรมอย่างเดียวเป็นรูปธรรมด้วยอย่างผมเรียนเนี่ยบางคณาจารย์เนี่ยนะฮะ
ก็เป่าทองหายทะลุตบทองหายโอ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะตอนนี้กำลังดังมากเลยเป่าทองหายแต่ในขณะที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป่าทองไม่หายแต่ฝังดังเรื่องฝังเข็มแต่ตอนนี้บินไปเมืองนอกเยอะแยะเต็มไปหมดแต่อาจารย์ท่านเป่าทองเท่านี้ตอนนี้เห็นไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือความสมรรถะความไรของครูบาอาจารย์ท่านนั้นส่วนหนึ่งประการที่สองสถานที่อยู่อาจารย์ฝังเข็มนี่ท่านอยู่กรุงเทพอ๋อหรอการรับแขกการรับแขกการอะไรนี่มันง่ายอีกท่านหนึ่งอยู่อุไกลครับต่างจังหวัดก็ลำบากนะฮะถ้ามากรุงเทพทีนานๆก็ได้มาอยู่ตลอดท่านก็ไม่มานะครับนิสัยบางทีคนต่างจังหวัดอะไรต่างการรับแขกการปฏิสันถารนี่ก็น้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประกอบนะครับแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยทั้งหมดเราจะไปหาท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยดูนิดหนึ่งนะครับหนึ่งว่าเรียนมาจากไหนไม่ใช่ซื้อหนังสือมาต้องทำตามนะครับประการที่2นะครับเขาดันด้านไหนแล้วมีประสบการณ์จริงไหมหรืออ่านจากโฆษณาอย่างเดียวนะครับเช่นอ่านหนังสือที่ไหนมันก็ฟิตนะแต่บางคนนะผมว่าอ่านในประวัติเป็นศิษย์สายวิชานู้นสายวิชานี้แต่พอคุยจริงๆเอามาจากตำราเขาเลยใช่มันไล่กันได้ฮะเพราะตำราบอกไม่หมดเช่นยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะผมเรียนจากหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอนท่านอาจารย์ธดาเคยไปรู้จักสายหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนี่สายหลวงปู่สุขเนี่ยขออนุญาตพูดนิดนึงนะฮะเวลาเรียกสูตรเนี่ยต้องเรียนพูดมวลโลกก่อนครับแล้วการเรียกสูตรสนนามเนี่ยเขาเรียกเริ่มต้นด้วยนามนามนังสมันโสครับนะฮะถ้าบอกว่าเป็นสายหลวงปู่สุขไม่ใช่สูตรนี้ผิดเพราะว่าสำนักนี้เขาใช้สูตรนี้นำเราแต่ไปรู้จักพูดลือณลือชากันทั้งนั้นณลือชาก็ต้องมีสูตรเฉพาะของหลวงปู่สุขไม่ใช่ณลือชาปกติใช่นะครับหรือจะเรียนสำนักวัดสะพานสูงครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมใช้สูตรอะไรชินะวัจนังยุตตังหิลึงกันจะนิปัจเตอาจาริยะพึงให้ตั้งครับอันนี้เวลาเรียกสูตรเขาใช้สูตรนี้คือเอาง่ายๆอาจารย์ธาดาเรียนจุฬานี่เขาใช้สูตรอย่างนี้เรียนธรรมศาสตร์ใช้สูตรอย่างนี้เรียนเกษตรใช้สูตรอย่างนี้มันไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานวิชาเหมือนกันทีนี้มันก็หลายอาจารย์หลายคนก็จะถามอันไหนเก่งกว่ากันบางคนปัจจุบันเลยหมดศรัทธาในพุทธคุณไปใช้ผีพายเต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้พูดไม่ได้อาจารย์ธาดาผมถามคำหนึ่งจบจุฬากับธรรมศาสตร์นี่กฎหมายไหนแน่นกว่ากันหรือว่ารามคำแหงหรือว่ารามคำแหงมันเป็นที่คนเป็นที่ความเชี่ยวชาญมันเป็นที่ความเชี่ยวชาญหนึ่งฝึกฝนโดยสม่ำเสมอไหมบางคนนี่พอดังแล้วก็รับแขกอย่างเดียวเป็นดาราเป็นดาราบ้างอะไรบ้างเวลาการฝึกฝนก็น้อยครับถึงเอาให้เก่งก็ไม่เก่งได้เพราะสิ่งเหล่านี้นี่อย่าไปเทียบกับธรรมะไม่ได้ธรรมะคือคำสอนอันนี้เป็นเรื่องพลังจิตต้องมีเวลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมายาวละไสยศาสตร์คืออะไรคำถามพื้นฐานเลยในประเด็นของความคิดอาจารย์ถ้าเรามองในแง่บวกเราอย่าไปมองในแง่ลบนะฮะพวกพระนักเทศต่างๆบอกไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของการหลับหนึ่งประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นอวิชชาวิชาเป็นวิชามารฐานวิชาอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจแม่บาปกรรมไม่ใช่ธรรมะเรียนไม่รู้จริงแล้วมาพูดจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอมันวิชาทางโลกมันวิชาทางโลกแม่แล้วเราไปไหว้หลวงปู่สุขทำไมแล้วสมเด็จโตทำพระทำไมฮะครูบาอาจารย์เขาบอกทำพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้ว่าเรียกว่ามีสภาพพุทธศาสนาเกิดขึ้นอยู่ในโลกครั้งหนึ่งแล้วใครมาเช่าเป็นล้านๆน่ะความเชื่อเขาว่าคุ้มครองได้เอาคุ้มครองได้เชื่ออย่างเดียวเขาไม่เชื่อหรอกเสียเงินเป็นล้านก็ต้องแต่ว่ามันเลยต้องมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้มีเบื้องหลังครับว่านะครับข้อแรกเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันต้องคุ้มได้จริงๆไม่ใช่ความเชื่อนะครับแต่พอผมอ่านในนะครับใครอ่านในพุทธประวัติหรือในเขาเรียกว่าคำสอนของพื้นฐานของคนอินเดียเรียกว่า18วิชาศิลปศาสตร์ที่คนต้องเรียนหนึ่งในนั้นคือมีมนตราถ้าเรามองก็คือมนตราของไสยศาสตร์ในปัจจุบันคือมนตราของอินเดียกับมนตราไทยนี่ต่างกันครับคือมนตราอินเดียโดยมากเนี่ยมันใช้เป็นลักษณะของการสโลกไวยากรณ์มันค่อนข้างถูกครับนะครับใช้พุชมนคือใช้เสียงคือเสียงที่มีคลื่นพลังงานอันนี้ของใครของอินเดียอันนี้ของอินเดียใช่แต่เช่นการออกอักขระเนี่ยเขาอินเดียมจะออกในคออะไรมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเสียงอักขระถึงคล่องคอแล้วเนี่ยเรื่องของพลังจิตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อจะหนักเรียกว่าทางวิชาการครับเช่นเสียงอย่างนี้ต้องออกอย่างนี้ร่ายอย่างนี้แล้วไปกระตุ้นจักกะอย่างนั้นเกิดพลังจิตแบบนั้นพลังอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบของอินเดียที่เรียกว่ามนตราพระเวทแต่เขาก็ยังมีการอ้อนวอนของเทวดาใช่แต่เสียงต้องถูกเช่นพืชชมนนะฮะทีนี้กับมาพุทธสลิมคริมสลิมนี่พุทธมีหลายอย่างครับอาจารย์ทาดาว่านะฮะพุทธแบบดั้งเดิมครับนี่ไม่ต้องใช้คาถาแล้วยังไงอ่ะปฏิบัติอย่างเดียวเข้านิพรู้แจ้งโอ้ยอันนั้นมันต้องโหกว่าจะเข้าได้ฌานได้อะไรทีนี้พอมาเนี่ยแหมชาวพุทธในอินเดียสมัยก่อนเห็นแขกมันก็มีฮินดูก็มีอ้อนวอนบ้างครับให้เราต้องคิดบ้างไม่งั้นสู้ฮินดูไม่ได้
ก็เอามนต์พวกนี้มาใส่ทั้งที่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่านิพพานไปแล้วสูญไปแล้วครับเออแล้วใครจะนับถือแล้วถ้าไม่มีบ้างใช่แม้ไปงั้นก็ไปนับถือฮินดูหมดนะฮะบางท่านนี่ก็มาพูดกับผมบอกเออเราเอานิพพานเนี่ยเราต้องไปนับถือศาสนาหินพุทธแต่เราเอาทั้งโลกนี่ต้องไปบูชาเทพก่อนใช่เขาบอกว่าบูชาพุทธอ่ะนี่ในทางสายร่างทรงอย่าพูดกันบ่อยๆนะบูชาพระเพื่อความสงบสุขเพื่อสันติสุขแต่บูชาเทพเพื่อความร่ำรวยเพื่อทางโลกอันนี้ศาสนาพุทธก็ไม่สมบูรณ์สิครับยังไงท่านก็อย่าไปนิพพานไปพุทธถ้าอยู่ทางโลกก็ไปนับถือศาสนาให้เทวดาช่วยก่อนเฮ้มันยังไงนี่ศาสนาพุทธเราก็ไม่ได้เรื่องใช่จริงๆแท้เฉลยมาเลยนะครับมีครับนะฮะเพราะเทวดาทั้งหลายเนี่ยในอินเดียเป็นของกลางนะครับบางทีบอกไม่ได้นะครับเป็นฮินดูหรือเป็นพุทธถ้าเราอ่านศึกษาเยอะๆในพระเวทผมมองเป็นพลังงานด้วยซ้ำครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้เป็นปัญญาลึกเลยปัญญาฮะเพราะว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเทวดาประจำแคว้นประจำถิ่นของอินเดียนะครับบางทีซิกก็เป็นเทวดาของเขาครับนะฮะพุทธก็มีซิกรวมหมดเลยซิกรวมหมดเลยนะครับเห็นเช่นยกตัวอย่างเท้ากุเวนฮินดูก็มีพุทธก็มีใช่มันก็องค์เดียวกันบางทีจีนยังบอกใส่สิงเฮียเป็นใส่สิงเฮียไปญี่ปุ่นมีอีกฟูโดเมียวโอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเทวดาเหล่านี้บางทีเป็นของกลางของโลกแล้วแต่ศาสนาไหนจะเอาไปจับครับแล้วก็จะพิธีคำเรียนก็จะเป็นเรื่องของแต่ละวัฒนธรรมไปครับทีนี้จะบอกว่าเอ๊ไปนับถือเทวดาแบบฮินดูก่อนเลยได้ไหมอันนี้เป็นความเชื่อก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องลึกของศาสนาเนี่ยก็ถือว่าขาดจากไตรสรณคมใช่เพราะเราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งแต่เราไปเอาอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกครับแต่บางคนก็บอกไม่ผิดเพราะศาสนาพุทธก็ไม่ได้แอนตี้เทวดาแต่นับถือในลักษณะไหนไม่ใช่เป็นสรณะใช่นะครับนับถือในลักษณะของแบบอย่างนะนับถือลักษณะของการอ้อนวอนบางเรื่องเช่นยกตัวอย่างถ้าเมื่ออาจารย์ธาดาไม่สบายเนี่ยไปหาหมอไหมไปอ้าวทำไมไม่นับถือไหว้ผู้เจ้าเป็นสรณะแล้วมันหายอ่ะอ้าวบางทีนะนั่นคือเรื่องผู้ปฏิบัติทางโดยตรงใช่เป็นหน้าที่ของหมอเป็นหน้าที่ของหมอนี่หน้าที่ของเทวดาก็มีหน้าที่ช่วยเราเหมือนกันทีนี้หมออ่ะการรักษาก็มีหลายแบบนะจริงเราจะรักษาแบบยาไทยโบราณครับหรือยาจีนเหมือนชุนๆใช่หรือจะเอาแบบหมอฝรั่งเป็นยาเม็ดยาฉีดใช่เทวดาก็เหมือนกันการสวดมนต์ก็เหมือนวอนเหมือนก็มีเลือดหลายรูปแบบก็มีหลายรูปแบบแต่ผลออกมาเหมือนกันเหมือนกันนะฮะนี่กลับมานิดหนึ่งการเรียนการสอนไสยศาสตร์เนี่ยครับจริงๆในโบราณหรือในปัจจุบันไม่ค่อยต่างกันท่านยังไม่สรุปเลยไสยศาสตร์ตกลงเมื่อกี้กำลังบอกว่าคนเหยียดหยามโดยเพราะพระสงฆ์ครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้นะครับข้อแรกเลยเนี่ยแม้เจ้ามตีเกินจังไสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการหลับใช่หรือว่าเป็นเพราะว่าไสยะแปลว่าการนอนวิชาแปลว่าไม่รู้ติละฉันวิชาแปลว่าขวางบ้างขวางกับทางนิพพานแต่เวลามีปัญหาที่ไรแหมไปหาพระเครื่องมาห้อยทุกทีหรือไม่ก็หาหมอดูหาหมอดูไม่ยังไงจะแก้ไขยังไงมันยังไงปีชงนี่แล้ววัดดังๆแหมพอพูดกันจังเลยนะแบบปีใหม่ปุ๊บจัดพิธีแต่วัดใหม่วัดดังๆส่วนใหญ่ก็รวยเพราะการออกพระเครื่องดังนั้นพระเครื่องส่วนหนึ่งพิธีนพเคราะห์แต่บอกญาติโยมอย่าเชื่อมันไม่ดีแต่ปีใหม่นี่หมายวัดกลางกรุงพิธีสวดนพเคราะห์เสริมตกลงยังไงท่านอาจารย์ธาดามันนี่แหละคือคนไทยครอบความขัดแย้งว่ามันขัดกันขอบใครขัดแย้งในความคิดและพฤติกรรมใช่นะครับอันนี้ต้องเรียนกับเรียนให้ทราบว่านะฮะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเป็นการรวมกันนะครับกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชนชาตินั้นวัฒนธรรมนั้นด้วยนะครับนิสัยศาสตร์เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่ว่ามาบอกว่าศาสตร์ตัวเองเป็นการหลับจะมาพรีเซนต์ทำไมในเรื่องนั้นนะครับการหลับนี่หมายถึงอะไรการหลับก็คือหลับไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เกิดอะไรนะหลับของใครหลับของใครก็ของคนไม่ใช่ของใครเขาเรียกว่าหลับขององค์ปรมัตตมันองค์พระพรหมผู้เป็นใหญ่โอเคแล้วไสยศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์ของที่ว่าองค์ความรู้ของจักรวาลนะฮะถ้าพูดโดยภาษาเขาเรียกว่านิวเอทครับเขาเรียกว่า universe wisdom อันนั้นเป็นฝรั่งแล้วอันนี้เราต้องพูดให้ทันสมัยหน่อยเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ฟังแล้วหาว่าเรางมงายฝรั่งก็มีการค้นคว้าแบบนี้ที่เรียกว่าหรือว่าจะเรียกว่าพระเจ้าลองไปคีโนโคยะจะอยู่ในหมวด new age ใช่เราเรียกว่าพระเจ้าคือเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการหลับไหลคือพระเจ้าพอสร้างโลกแล้วหลับพอหลับแล้วเนี่ยศาสตร์ดังนี้เกิดจากการกรนของพระเจ้าที่หลับมาอันนั้นเป็นความเชื่ออันนั้นเป็นความเชื่อแต่ว่าศาสตร์ลับแต่ว่าในอารยธรรมเขาบอกว่า
คนมาเกิดมาปุ๊บเจอฝนฟ้าร้องอะไรเงี้ยแล้วเกิดความกลัวแล้วเลยไปกราบไหว้ก็ส่วนหนึ่งมันมีความเชื่ออันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเป็นความคิดเห็นของคนคนหนึ่งพวกหนึ่งที่เขาว่าอย่างนั้นใช่พวกที่แต่มันก็มีความคิดเห็นหลายพวกใช่นะครับครับอันนี้คือหนึ่งประการที่สองไสยศาสตร์คำนี้มันจากอินเดียมาจากไสยวศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระศิวะซึ่งเป็นเจ้าแห่งความลึกลับอันนี้เคยอ่านเจอใช่ประการที่สามนะครับไสยศาสตร์หรือคุณไสยเนี่ยคุณแปลว่าดีนะสายคือหมายถึงคำรวมของศาสตร์คือศาสตร์ที่ดีก็มีนะครับอันนี้มันแล้วแต่การแปลของเราแต่สรุปแล้วเนี่ยนะฮะไอ้สายศาสตร์เนี่ยนะฮะในเมืองไทยเราเนี่ยต้องเรียนให้ทราบนิดนึงคือบางทีเราไปติดรูปแบบมาบอกเฮ้ยมันเหมือนของฝรั่งหรือเปล่าฝรั่งในสายศาสตร์เขาเรียกว่าแอนตี้คริสต์ยังไงครับนะครับถ้าเป็นสายดำเลยเนี่ยต้องแอนตี้พระเจ้าใช่แอนตี้แต่ว่าในศาสนาพุทธเราเนี่ยนะฮะของไทยเราเนี่ยจะดำไม่ดำนี่ต้องว่านโมก่อนเมื่อคนละประเด็นกันครับนะครับขนาดบางทีผมเห็นเขาบอกใส่ดำใส่ดำมันยังว่าน้ำโมว่าน้ำโมนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า black magic จริงๆเนี่ยในเมืองไทยไม่มีใช่ black magic หมายถึงการ anti Christ ห้อยหัวเข็นกับหัวหรือไม่ก็ไปนับถือซาตานซาตานนะครับแต่ในเมืองไทยเราไม่มีอย่างนั้นครับอันนี้ถามว่าเอาแล้วมันไปฆ่าคนไม่บาปหรือไปทำร้ายคนไม่บาปหรือสมัยโบราณเขาเนี่ยเป็นการศึกการสงครามอยู่ในพิชัยสงครามอันนี้มันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองใครไปซื้อตำราพิชัยสงครามซึ่งมีขายของไทยนะไม่ใช่อยู่ซุนวูหรืออะไรก็จะเห็นว่าเอ๊ะเป็นมีใส่ความรู้ไสยศาสตร์ลงไปเยอะแยะบางทีมีหมอดูด้วยเช่นบางทีเขาบอกว่าทางการศึกดลบันดาลให้เกิดลมฝนให้เกิดข้าศึกแตกพ่ายนะครับทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงแล้วโบราณเนี่ยถ้าเรียนไสยศาสตร์เนี่ยเขาเรียนอะไรก่อนได้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้าการเรียนนิดหน่อยเพราะผมเห็นเยอะมากเลยไสยศาสตร์ไปเมืองเหนือล้านนาเขียนอักษรแบบนั้นต้มกลมกลมล้านนาล้านช้างพม่าอีสานก็มีอักษรธรรมคล้ายๆล้านนามาภาคกลางภาคใต้แต่ไม่ใช่อักษรขอมแล้วพอเราผมไปติดต่อเพื่อนเพื่อนที่เป็นเขมรคนละขอมกันอีกเคยถามเขาเขมรไม่ใช่ขอมเขาก็พูดอย่างนี้คืออย่างนี้ฮะไอ้พวกนี้เรามาอินเดียใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ในอินเดียพวกนี้คือมาจากอักษรกลุ่มของพรหมีหรือพรหมินมาใช้กันนะเมื่อแตกออกมาเป็นปัลวะหรืออักษรครินเมื่ออักษรครินเนี่ยมาที่แรกเลยก็เป็นกลุ่มอักษรมอญก่อนกลุ่มอักษรมอญมาอักษรพม่าและนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มของอักษรตัวเมืองทางเหนือกับทางอีสานกับมอญและพม่าใช่อันนี้ที่คล้ายๆกันนะฮะอีกกลุ่มนึงนะฮะเข้ามาในทางภาคกลางเราก็จะเป็นขอมขอมไทยอันนี้ขอมเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอักษรไม่ใช่ชื่อภาษาครับนะฮะเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยA B C นี่ก็คือภาษาอังกฤษ A B C ในฝรั่งเศสใช่เพราะฉะนั้นตัวอักษรกับภาษานี่คนละเรื่องครับพอเราไปเอาของของเราไปที่เราพอรู้ทางพระเวทเนี่ยไปคุยดูของพระเมรก็ไม่มันเขียนเหมือนกันแต่มันอ่านไม่ค่อยเหมือนกันใช่จะบางทีคล้ายๆเท่านั้นเองคล้ายเหมือน A ในภาษาอังกฤษถ้าฝรั่งเศสว่าไงก็แอร์นี่แหละแล้วถ้าเยอรมันอ่ะก็อีกแบบนึงแต่ตัวเดียวกันมั้ยใช่ใช่มั้ยฮะอันนี้เรียนให้ทราบอย่างนี้ในเกิดก่อนขอมไทยกับขอมภาคกลางแล้วกับล้านนาเมื่อกั้นผมถามอาจารย์ธดาก่อนนะฮะภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสไหนเกิดก่อนตอบยากเพราะมันก็มันอยู่อารยธรรมของใครของมันใช่แล้วเยอรมันล่ะก็มันเขามีพื้นที่ของเขาอยู่ก็มีพื้นที่ของเขาอยู่นะฮะอันนี้พูดยากครับผมเพราะไม่มีใครเคยค้นคว้าโดยตรงมีแต่อนุมานแต่ตัวที่มาใกล้แรกสุดเลยเนี่ยพวกนี้มาจากอักษรปัลวะหรืออักษรครินนะครับที่แปลรูปมาจากอักษรพราหมีครับที่เป็นอักษรจารึกพระเจ้าอโศกเป็นลูกหลานของอักษรกลุ่มนั้นอักษรฟินิเชียนใกล้ใกล้อียิปต์แล้วสิย้อนกลับไปถึงอียิปต์แล้วนั่นน่ะฟินิเชียนฮะอันนั้นคนละอย่างกันอันนั้นบาบิโลนในกลุ่มของคูนิฟอร์มอ่ะเดี๋ยวนาทีนี้พอผมไปศึกษาคาถามันก็เหมือนกันเพียงแต่เขียนรูปแบบครับอักษรไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมาทีนี้เราเรียนไสยศาสตร์ละมาเข้าเรื่องประเด็นของวันนี้ครับประเด็นของวันนี้เพราะว่าเริ่มจากว่าเราดูครูบาอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทางเวทมนต์เยอะมากครับอาจารย์คารวะเยอะมากแล้วทีนี้เขาเรียนเราถ้าแอบไปคุยหน่อยเขาเรียนมาถูกต้องไหมโบราณเขาเรียนกันยังไงคือกราบเรียนทราบนิดหนึ่งจะเรียนแบบโบราณไม่ได้ครับทำไมอ่ะหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่ปริมาณดีพานซัพพลายต่างกันโอ้โหคือโรงเรียนเนี่ยความต้องการมากแต่ผลิตบุคลากรได้น้อยเอาอย่างง่ายๆผมเองเนี่ยนะฮะไม่ได้รับแขกไม่ได้อะไรวันนึงฝึกตั้ง 3-4 ชั่วโมงกว่าจะคงสภาพได้ใช่ก็ไม่ครับผมแล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหมไปดูพระดังๆวันนั่งรับแขกมันเวลาไปทําฝึกตรงไหนอาจารย์คารวาสบางคนก็บินไปบินคิวเดียวทั้งปีเลยนะก็เหมือนนักกีฬาอาจารย์ธดาเตะบอลอย่างเดียวไม่มีเวลาซ้อมจะเก่งไหมเขาก็ต้องซ้อมก็ต้องซ้อม
ตอนลงภาคสนามเขาก็ต้องซ้อมแต่ในความเป็นจริงไสยศาสตร์เรานี่ไม่ค่อยซ้อมฮะพอรับเงินแล้วก็เอาคนอื่นเสกมีหน้าที่พรีเซนต์อย่างเดียวฮะที่กำลังพูดถึงความจริงเหรอครับคือคนเสกก็เสกไปคนออกไปเหมือนกับนักร้องอ่ะนักดนตรีเนี่ยนักร้องอ่ะร้องเพลงนักดนตรีเขียนร้องเขียนทำเนื้อตองกันเนื้ออยู่เพราะว่าทำไมเพราะว่าประการแรกเลยเนี่ยถ้ารับแขกอย่างที่เห็นกันอยู่ดังๆเนี่ยไม่มีเวลาฝึกอะฮะครับกำลังจิตก็เหมือนกำลังกายเราอย่าเอ่ยชื่อนะครับท่านครับกำลังจิตเหมือนกำลังกายฮะครับนักมวยเนี่ยจริงๆเอากันจริงๆเลยแชมป์โลกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะต่อยทุกเดือนนะอาจารย์ธาดาซ้อมซะส่วนใหญ่ซ้อมซะส่วนใหญ่ถ้าเจอไฟแมตช์ดังๆทีนี้ถ่ายทอดมาใช่มันเป็นอย่างนั้นครับนะครับแต่ไฟแมตช์ดังๆเขาคุ้มกับการซ้อมนั่งมาทั้งปีอย่างครูบาอาจารย์โบราณเนี่ยปกติในพรรษานี่ก็ไม่ได้รับแขกอะไรนะออกนอกพรรษาก็ไปทุดงจะอยู่วัดตอนหน้าเข้าพรรษาคอยรับแขกครับปีนึงก็ทำของทั้งรุ่นไม่ใช่ทำทุกเดือนพระพุทธอาจารย์โตก็ทำเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีพิธีไม่ได้มีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ๆไม่มีเหมือนกับชาร์จแบต3วันจบเฮ้ยบางทีสองชั่วโมงจบไม่มีนะครับครับถึงเหล่านี้เนี่ยเมื่อปริมาณการเรียนรู้กับการผลิตบุคลากรมานี่มันไม่เท่าส่วนกันคุณภาพก็ด้อยลงอ๋อไสยศาสตร์ที่เขาบอกว่าของเสื่อมไสยศาสตร์เสื่อมกันทุกวันนี้ก็เพราะเหตุนี้เอาอย่างง่ายๆบ้านเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขออนุญาตเปรียบเทียบนิดนึงหมายคนชอบการเมืองมากเลยเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตเราภาษีการขึ้นข้าวของแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันตัวเองไม่เคยอ่านดูรายละเอียดข้อมูลกฎแต่เน็ตกฎหมายก็ไม่รู้แต่อยากวิจารณ์ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้อันนี้ไอ้วิชาเหล่านี้เหมือนกันตลาดต้องการเยอะครับผลิตบุคลากรได้น้อยอยากลงเสน่ห์ณหน้าทองสาริการินทองชอบของสำเร็จรูปใช่ก็เหมือนกับกินมาม่าใช่แต่บางทีมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นนะฮะภาษาแพทย์เขาเรียกว่ายาหลอกครับเป็นกำลังใจอย่างเดียวเป็นจริงไม่ได้แต่กำลังใจบางทีเขาศรัทธาก็เกิดได้ก็เกิดได้แต่ของจริงไม่มีเกิดเพราะตัวเขาเรียกว่ายาหลอกภาษาแพทย์เอาเรากลับมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เขาเรียนจริงไม่เรียนจริงอาจารย์สมัยโบราณเขาเรียนไงถ้าเราไปเปิดคุณช้างคุณแผนเนนพายแก้วตอนนี้เป็นยังไม่เป็นเนนเป็นพายแก้วตอนเย็นต้องมาเรียนอะไรเรียกว่าคัมภีร์ปฐมมังเรียนตัวณเรียนอะไรแล้วก็มา5คัมภีร์ใช่ไหมปฐมมังอิทัจเจมหาราชตินิสิงเหพุทธคุณอิติปิโสครับทีนี้ตรงนี้ก็เฉพาะของภาคกลางของภาคเหนือก็อย่างหนึ่งปักใต้ก็อย่างหนึ่งอีสานก็อย่างหนึ่งใช่นะครับอันนี้อาจารย์ธาดาจะวันไหนเอาที่เป็นมาตรฐานภาคกลางเนี่ยเห็นอยู่แม้เราพูดอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยแบ่งแยกภาคกลางเราดีกว่าภาคอื่นเอาโดยรวมดีกว่าโดยรวมโอเคใช่ไหมฮะทางเหนือเน้นเทียนครับเน้นเทียนแต่เขามีหลักสูตรอย่างนี้ป่ะที่เมื่อกี้บอกสืบชะตาสะเดาะเคราะห์รับโชคนั่นก็คือการทำเทียนที่ไรทำเทียนตั้งตามสูตรเขาก่อนนะครับแล้วก็คงกระพันเขาเรียกว่าขามคงทำยาเหมือนลบผงภาคกลางเขาก็มีแต่เขาเรียกว่าทำยามหาวิทยาลัยคือเขียนเป็นยันแล้วเผาแล้วเอามาผสมทำแต่อันนี้มันจะมองเป็นเกตวิชาสิวิเรียทำวิชานู้นทำวิชานี้แต่อันนี้ถ้าเรามองในทำเหนือมีครับเขาเรียกว่าวิชาทำยามหาวิเศษยาปฐมังคือภาคกลางเราเนี่ยลบผงใช่ไหมฮะใช่ภาคเหนือเขียนใส่กระดาษแล้วเผาแล้วเขียนเป็นยันไปก็เหมือนยันจีนฮู้อ่ะไม่เหมือนคือยันจีนฮู้แล้วมันเอาผงไม่ได้ไปทำอะไรนี่ก็มาผสมน้ำกินบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ทางเหนือเขาลบผงได้เอาขี้เถ้าผงที่ทำลบเขียนในกระดานอ๋อคล้ายๆอย่างนั้นคือปัจจุปฐมังเนี่ยแทนที่จะเขียนในกระดานเอาดินสอเขาก็เขียนในกระดาษลบหลากระดาษแล้วลบแล้วก็เผาแล้วก็เขียนใหม่เป็นแผ่นๆร้อยแผ่นพันๆแล้วก็เผาที่เช่านั้นเผาเท้าทานนั้นผสมกับดินเขาเรียกว่าดินโป่งเป็นผงวิเศษเป็นยาก้อนๆเขาเรียกยาปฐมังบ้างยาปียะบ้างยาอิทเทเจบ้างทางฤทธิ์ก็เรียกว่าเป็นด่างไม่ด่างฮะเพราะเขาผสมกับไอ้ดินโป่งเป็นอ๋อเข้ามาแล้วก็ผสมกับว่านยาอะไรอะไรนะฮะทางเหนือเขาก็ใช้อยู่ก็เรียกว่ายายาปิยะยาปฐมังยาอะไรคือลบผงเนี่ยแต่ว่าแทนที่ใช้กระดานก็เขียนในกระดาษแล้วก็เอาขี้เถ้านั้นติ้งต่างเป็นผงครับผมทางภาคใต้ก็เรียกว่านอโมต้องเรียนนอโมก่อนนอโมพุทธายอสิทธิ์ท่อก็แผงไปแผงมานะครับไอ้ปฐมังเนี่ยไปทางภาคใต้ก็มีแต่เป็นเกรดมาจากภาคกลางของภาคใต้แท้ๆต้องใช้นอโมนะทางอีสานก็เรียกว่าตัวธรรมต้องเรียนหนังสือใหญ่ก่อนทำอะไรทั้งหลายทำก้าวกฎด้านอีสานฮะเขาเรียกว่าตัวหนังสือใหญ่ก่อนต้องเรียนมูลกัจจายมูลกัจจายก็อัฏฐอัครสัญญาโตนี่ดังในอุบลราชธานีนะเรียนธรรมเขาเรียกเรียนธรรมอัฏฐอัครสัญญาโตนี่เหมือนมาจากมูลกัจจายมันก็อยู่ในคัมภีร์อิทัจเจทั้งหมดเลยจัดมาจากมูลกัจจายฮะซึ่งเป็นคัมภีร์ใหญ่คัมภีร์ที่เราใช้เนี่ยในสุวรรณภูมิเราก็มีรัตนมาลากับมูลกัจจายเป็นพื้นครับแต่จริงๆมันเจ็ดคัมภีร์นะครับ
ก็คือมูลกระจายก่อนเลยก่อนที่จะเรียนปฐมังคอิทัจเจอะไรต้องเรียนมูลกระจายก่อนครับนะเมื่อเรียนมูลกระจายมูลกระจายก็เหมือนเรียนบาลีเลยสิก็เรียนยากมากเรียนบาลีสั้นๆฮะสั้นๆไม่นานนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะหามาประกอบครับเรียนมูลกระจายแล้วก็เรียนต้องเรียนรัตนมาลาครับนะฮะเมื่ออ่านออกเขียนได้ถึงจะมาปฐมังคอิทัจเจทั้งหมด7คัมภีร์ครับห้าหกเจ็ดเอาถูกแต่ใช้ทั้งอิทัลิสเนี่ยใช้แค่ห้าคัมภีร์ครับเพราะอีก2คัมภีร์เป็นพื้นฐานนะเรียนภาษาก่อนก็เหมือนกับเรียนกอไข่ขอไข่ค่อยมาผสมอักษรถูกต้องครับครับอันนี้อันนี้เราข้ามาตรงปฐมังเลยครับสิ่งเหล่านี้มาจากวัฒนธรรมอินเดียจันทดาฮะมาจากวัฒนธรรมอินเดียตกลงเราแผลงเข้ามาใช่ไหมใช่แต่อินเดียนี่แบบพุทธไม่ใช่แบบฮินดูเพราะว่าจริงๆอินเดียพุทธเกิดมาจากอินเดียนะใช่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นของไทยแท้แต่ว่ารับอารยธรรมเข้ามาแล้วทำแบบรัชกาลที่3ท่านบอกว่าแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วมาประยุกต์ให้เข้ากับเราครับนะครับอินเดียนี่เขามีระบบ2ระบบอาจารย์ธาดาระบบวรรณะโดยสายเลือดมีอะไรบ้างนะมีพราหมณ์ก็พราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรครับแล้วก็รวมกันเป็นจันทานแต่ตอนหลังเจอด็อกเตอร์อะไรนะมาศาสนาพุทธเท่ากันหมดกาโคเอ็นก้าใช่ด็อกเตอร์อะไรกาเบก้าอะไรชื่อแบบประหลาดที่ว่าจริงๆอัมเบก้าเปลี่ยนเป็นโลกละปัจจุบันพระพุทธเจ้าทำให้เปลี่ยนด้วยจริงๆอันนี้ในเรื่องของวัยก็มีวัยเขาเรียกว่าวัยแรกเริ่มเลยเรียกวัยพรหมจรรย์โอเคถ้าผมคิดถึงงานที่เลยเรียนในวิชาสังคมเริ่มคือเรียนศึกษาแล้วก็ฤหัสพอจบแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ประมาณนั้นแล้วเริ่มมีลูกนะฮะเรียกว่าวันนปรัตแล้วพอแก่ตัวไปเข้าวัดเรียกว่าสัญญาสีเข้าวัดนะฮะในทางศาสนาพุทธเราก็แบ่งเป็นปฐมังคือเริ่มกำเนิดใช่นะฮะเมื่อเริ่มกำเนิดเข้าสู่วัยกำดัดปฐมังก็เหมือนกับเรียนชั้นประถมสิปฐมังมันไม่ใช่เรียนทั้งประถมในทุกอย่างครบตบบนวงจรครับในปฐมังนี่ก็มีทั้งเมตตามหายมมหาเสน่ห์คงกระพันครบโอเคนะฮะแต่เป็นช่วงของพลังรุนแรงเบื้องต้นวัยกำดัดนะพอมาอิเชเจนี่วัยเริ่มกำดัดและจากวัยรุ่นครับนะฮะมหาราชนี่เริ่มสัก30กว่าคนครับตรีสิงห์เหสร้างบ้านแปลงเมืองเรียนเลขเมื่อวานอธิบายอาจารย์ธดาแล้วนะครับพอเริ่ม50กว่านี่คือสู่เกณฑ์พุทธคุณตอบเข้าวัดพุทธคุณเข้าวัดนะฮะเพราะนั้นทุกคัมภีร์เนี่ยกราบเรียนให้ทราบว่าแต่ในทุกคัมภีร์มันจะมีเรื่องของอนิจจังและเข้าวัดตลอดเข้าวัดคือเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าหลักจริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่ช่วงต้นนิดเดียวเองใช่เพราะนั้นก็เอาสูตรของปฐมังมาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เข้าสู่องค์พระแม่องค์พระแล้วก็เข้านิพพานศูนย์ตอนนี้ท่านเอาเรื่องของคัมภีร์ไปเปรียบเทียบกับวัยวิถีชีวิตคนใช่คือโบราณเขาเรียนอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้การลบผงเนี่ยผงที่ได้เป็นสิ่งพลอยได้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้คือถือเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครมาเรียนลบผงเลยบางทีเรียนแค่คาถา 4-5 คาถาก็ตั้งสำนักเกจิกันแล้วคือเขาไม่เข้าใจอาจารย์ธาดายังไงท่านเอาอย่างอาจารย์ธาดาเป็นอาจารย์ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นยูสเซอร์หรือเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เป็นได้ทั้งหมดแต่คนเรียนโปรแกรมเมอร์ก็ต้องเป็นยูสเซอร์ได้ใช่แต่คนเป็นยูสเซอร์บางทีก็แต่ใบปัจจุบันเขาเรียกว่าเรียนแต่ยูสเซอร์คือเป็นเรียนแค่ผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพียงแต่ว่าหลอกคนที่เล่นเก่งไม่เก่งหน่อยใช่ว่าใช้ตัวเองเล่นเก่งกว่าคือเรียนอย่างนี้มันโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเรียนครบเรียนเราเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เราก็จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเองได้ใช่แต่ต้องมีพื้นฐานถูกนะฮะเราเรียกว่าเรียนปฐมังค์เรียนอิทิเจเนี่ยเรียนครบเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะผมก็ต้องเรียนภาษา C ฮะภาษาคอมพิวเตอร์เรียนภาษา C เป็นพื้นฐานก่อนใช่ไม่งั้นมันเขียนไม่เป็นใช่เรียนใช้แก่ Debate Lotus สมัยก่อนผมเรียนนี่เรียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมไม่ได้ครับนะฮะถ้าหนักกว่านั้นต้องเรียน Assembly นะครับอันนี้เรียนให้ทราบเหมือนกันนะ Assembly นี่คือปฐมังค์เริ่มภาษา C นี่อิทิเจแล้วมีภาษาอะไรบ้างอาจารย์ธดาปัสคาลเยอะแยะเต็มไปหมดใช่มั้ยฮะก็เรียนตามลําดับแต่สมัยก่อนต้องเรียน Assembly ก่อนแล้วทำไมครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องวิจัดสนากันต่อไปหนึ่งคือขาดการสืบทอดมันยาวสองการการที่สองดีมานซัพพลายไม่เท่ากันคือถ้าเขียนอย่างนั้นไม่ทันกินไม่ทันรับแขกดีมานเยอะดีมานเยอะสามน่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ดีรายได้ที่ดีนะฮะอันนี้ก็คือฝากไว้นะครับครับฝากเลยนะครับเวลาหมดละนะครับฝากข้อคิดต่างๆกับผู้ที่สนใจในเรื่องของไสยศาสตร์ในปัจจุบันครับก็ต้องใช้ปัญญาด้วยนะฮะไสยศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้แค่ความเชื่ออย่างเดียวนะครับจะไปหาใครอะไรต่ออะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการล่วงเกินทางเพศอะไรต่ออะไรนี่ต้องระวังใช่บางคนเสียเงินด้วยเสียตัวด้วยเยอะแยะแอบแฝงเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ไปเชื่อเรื่องโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเขาให้ไปไหนก็ไปใครทำอะไรก็ทำนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหรือถ้ามีอะไรสงสัยนะครับจะ เข้ามาโทรมาสอบถามอาจารย์คำว่าใช่เพราะติดต่อได้ไหมได้ครับได้เบอร์อะไรยังไงครับ094
459-0595นะครับครับผมเบอร์อาจารย์ธวัชชัยนะครับ0944590595นะครับแล้วปรึกษาอะไรที่มันเป็นทางที่สร้างสรรค์นะครับครับผมพี่น้องครับไม่เอาครับครับพอ เราไม่ใช่รายการการเมืองเราเป็นรายการสร้างสรรค์เรื่องให้เกิดคุณธรรมธรรมะให้ความเชื่อที่ถูกต้องนะครับและท้ายรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมุนไพรใบขู่นะครับของเฮียชัยนรินทร์สถานเฮียบอสนะฮะผู้ใจดีสถานีแซปชาแนลของเราสนใจ0890565991 0804544262นะครับรับรองเบาหวานไขมันความดันของท่านจะเบาบางลงไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมสถานีนี้ประจำจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับและฝากไว้นะครับน้ำมันว่านนะฮะเมตตามหาเสน่ห์นะครับที่พรสำนักศูนย์พระเครื่องพรปู่เจ้ายูเนียนมอลล์หรือเปิดเว็บไซต์ปู่เจ้า .com นะครับหรือติดต่อมาที่อาจารย์ธาดาโดยตรงนะครับเป็นในนี้ที่เห็นก็คือว่านเขาเรียกรากราคะนะครับจริงๆเป็นการดองน้ำมันว่านมา122ชนิดนะครับมีการบ่มมา20ปีนะครับอันนี้ก็นะครับฝากไว้นะครับหรือนะครับหาความสำเร็จนะครับบูชาองค์พระพิฆเนศที่เกิดจากนะหินเขี้ยวแก้วหนุมานนะครับและขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนตัวนะครับผู้สานส่วนตัวของอาจารย์ธาดาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวรภพนะครับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบแป๊กกล้วยและเปลือกองุ่นนะครับสกัดสิ่งไม่ดีร่างกายแบคทีเรียไวรัสจะถูกฆ่าไปนะครับด้วยนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวรภพนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธวัชชัยและโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่นะครับในปัญหาต่างๆที่มีท่านนะครับผมแล้ววันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและพบกันกับพาโลกปฏิหารกับอาจารย์ธาดาใหม่ในทุกครั้งนะครับในตอนหน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้แล้วไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ